วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการเก็บปุ๋ยจากมูลไส้เดือนนะครับซึ่งผมเองก็นำมาเลี้ยงไว้ประมาณเกือบเดือนแล้วครับท่านผู้ชมครับก็มีข้อคิดนะครับมีเรื่องที่จะระบายให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าการทำอะไรหลายๆอย่างด้วยคนคนเดียวนี่บางทีมันไม่ค่อยสำฤทธิ์ที่ผลนะครับคือมันไม่ค่อยสำเร็จนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยมีความคิดที่อยากจะทำอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดในเรื่องของเวลาด้วยนะครับอยากเลี้ยงวัวก็อยากเลี้ยงครับท่านผู้ชมเลี้ยงกบก็อยากเลี้ยงนะครับมีไส้เดือนก็อยากจะเลี้ยงไส้เดือนพอทำไปทำมาเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกเฟลคือไม่ประสบความสำเร็จอะครับแต่จริงๆแล้วมันน่าจะทำได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูการร่อนปุ๋ยจากมูลไส้เดือนกันนะครับที่ผมทำแล้วก็ทิ้งไว้ไม่ค่อยได้ดูแลเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับเป็น2กระบะ2กระมังนะครับ2ถังที่ผมทำไว้ครับซึ่งทำทิ้งไว้นะครับต้องบอกว่าทำทิ้งไว้เลยทีเดียวครับเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะต้องมาดูแลเลยนะครับนี่ลักษณะของมูลไส้เดือนครับท่านผู้ชมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเมล็ดอะไรเนี่ยมะขามงอกขึ้นเลยนะครับไม่มีเวลาดูแลเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับตั้งใจที่อยากจะทำนะครับแต่ว่าเวลาทำเข้าจริงแล้วไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวไปติดตามวิธีการร่อนกันครับผมก็ทำแบบง่ายๆครับท่านผู้ชมเมื่อเราได้วัตถุดิบหรือผลิตผลที่เราทำทิ้งไว้แล้วนะครับผมก็จะมีกระสอบปุ๋ยครับเอามาปูไว้สำหรับรองรับมูลไส้เดือนนะครับปุ๋ยไส้เดือนก็จะเป็นตะแกรงครับท่านผู้ชมผมจะใช้ตะแกรงแบบนี้นะครับที่มันมีรูเพื่อที่จะให้มูลไส้เดือนตกลงไปนะครับเดี๋ยวจะลองมาดูกันครับท่านผู้ชม
ก็เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับจะได้ประมาณนี้ครับนี่คือปุ๋ยจากมูลไส้เดือนนะครับที่เลี้ยงไว้ดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างครับครับอันนี้คือไส้เดือนพันธุ์ไทเกอร์ครับอันนี้อีกกระมังหนึ่งนะครับครับลักษณะของไส้เดือนพันธุ์ไทเกอร์ครับมีไข่ด้วยครับท่านผู้ชมก็มีไข่ของไส้เดือนนะครับก็ได้นิดนึงครับประมาณนี้เป็นไงครับท่านผู้ชมครับการเลี้ยงไส้เดือนของผมนะครับซึ่งได้ผลผลิตอย่างที่เห็นนั่นนะครับผมก็มาดูแล้วตัวเองคงไม่เหมาะนะครับที่จะเลี้ยงไส้เดือนเพราะว่าดูแล้วมันเป็นงานที่ยิบย่อยนะครับไม่ได้ใช้กำลังไม่ได้ใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประกอบกับผมก็มีงานหลายอย่างที่จะต้องทำนะครับแต่ก็จะเลี้ยงไว้อย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวเผื่อมันเพิ่มปริมาณก็อาจจะแบ่งปันให้กับคนที่เขาสนใจเลี้ยงจริงๆนะครับไงก็ฝากติดตามช่องอาจารย์หนันต่อยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพราะว่าทุกการกดไลค์ทุกการกดติดตามของทุกท่านนะครับก็จะเป็นกำลังใจทุกการกดติดตามเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับสำหรับคนที่ทำ YouTube นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ